สูตรไล่ยุงไล่แมลงนะคะเกลือ1ช้อนชาพารา1เม็ดน้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มะนาว1ลูกเราใช้ที่บีบมะนาวนะคะเพราะว่ามันจะได้น้ำเยอะๆเต็มลูกนะคะแล้วเราก็นำทุกอย่างมาผสมคนเข้ากันสูตรนี้เป็นสูตรไล่ยุงไล่แมลงใช้น้ำ1ลิตรนะคะเราก็กรอกน้ำ1ลิตรพอดีไปได้สูตรมาจากพี่ปูคู่กับต้นไม้ใน TikTok พี่เขานำมารีวิวแล้วก็มาบอกว่าใช้ดีมากๆแล้วก็กรอกทุกอย่างลงในขวดเลยค่ะกรอกให้เรียบร้อยนะคะใช้น้ำ1ลิตรพอผสมเอาที่ฉีดมากรอกใส่ขวดแล้วก็มาสเปรย์อันนี้จะเป็นที่หมักหมมของยุงมากๆเลยแล้วก็จะฉีดตามแล้วเราก็จะใช้ฉีดต้นไม้นะคะเพราะว่าตอนนี้บางทีก็มีมดมาตอมแล้วก็ทำให้กัดกินใบด้วยนะคะมดช่วงนี้หน้าฝนช่วงนี้บอกลายากันยุงเลยค่ะลองมาใช้สูตรนี้ดูฉีดตามซอกเตียงซอกโต๊ะแล้วก็พวกหลังๆผ้าม่านยุงจะเยอะนะคะใครใช้ได้ผลเม้นมาบอกกันบ้างนะคะลองทำดูจ้า